จงกลพันระวินดาใจพร้อมลุยอลปเผยกังวลที่พักอากาศร้อนไร้แอร์กีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 13นาฬิกา24นาทีกิฟจงกลพันกิติธรากุลและวิวระวินดาประจงใจนักแบดมินตันประเภทหญิงคู่มือ10ของโลกให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ระบุมีความกังวลเรื่องสภาพอากาศและอาจต้องแก้ปัญหาด้วยการนำพัดลมติดตัวไปด้วยโดยวิวระวินดากล่าวถึงการฝึกซ้อมพร้อมเผยว่าเรื่องสภาพจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการแข่งขันในโอลิมปิกช่วงนี้เหลือเวลาไม่ถึง2 อาทิตย์ก่อนเราจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเรามีการวางแผนตั้งแต่เริ่มพีเรียดช่วงเริ่มเวลาซ้อมในตอนนี้ก็พยายามรักษาสภาพร่างกายและฟิตความพร้อมให้พร้อมที่จะไปแข่งค่ะการแข่งขันทุกประเภทเมื่อไปถึงรายการใหญ่แบบโอลิมปิกอย่างเช่นตัวอย่างคราวนี้แล้วโปลีเกรเซียกับอาปริยานีราฮายูจากอินโดนีเซียเขาไม่ได้ถูกวางให้เป็นตัวเต็งแต่เขาก็คว้าแชมป์ได้พอไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วคิดว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละวันและสภาพจิตใจว่าใครมีความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นแล้วก็แก้ไขมันได้ดีก็จะสามารถคว้าแชมป์ได้สำหรับวิวโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่2จากครั้งที่แล้วเรามีประสบการณ์มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราได้เรียนรู้มาก็ถือว่าครั้งนี้เราจะนำตรงนั้นมาและปรับปรุงแก้ไขเรียนรู้และคว้าเหรียญมาให้ได้ด้านกิฟจงกลพันธ์เปิดเผยว่ามีความกังวลเล็กน้อยในเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงห้องพักที่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศทำให้อาจจะต้องมีการแก้ปัญหาด้วยการซื้อพัดลมติดตัวไปด้วยเรื่องสภาพอากาศคิดว่าน่าจะร้อนมากมากแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของที่นอนที่มีข่าวว่าไม่มีแอร์ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมอยู่ค่ะว่าจะซื้อพัดลมติดไปดีไหมเพื่อเป็นการแก้สถานการณ์ส่วนในการแข่งขันกิฟมองว่าเราต้องชนะตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเราชนะตัวเองได้เราสามารถชนะคู่ต่อสู้คู่อื่นได้แน่นอนค่ะเศรษฐาขอไม่พูดถึงเฉลิมกลัวถูกว่าอีกย้ำให้ความเคารพอยากฟังคำแนะนำบิ๊กป้อมการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 13นาฬิกา24นาทีนายกรัฐมนตรีปัดพูดปมวันอยู่บำรุงประกาศทิ้งพักไม่ขอพูดถึงเฉลิมกลัวถูกว่าอีกทีให้เป็นเรื่องการเมืองบริหารกันไปอยากให้ลุงป้อมมาร่วมให้คำแนะนำอารมณ์ดีบอกตื่นเต้นทุกวันหลังถูกถามความรู้สึกวันที่24กรกฎาคมมี2เรื่องใหญ่เมื่อเวลา11นาฬิกา55นาทีวันที่11กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายวันอยู่บำรุงประกาศลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและจะลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยพท.ว่าไม่ทราบจริงๆไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นเพราะท่านเองก็ออกไปแล้วถือเป็นเรื่องของพรรคผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องเคลียร์ไอกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าคราวที่แล้วผมเอ่ยชื่อท่านไปท่านก็มาว่าผมแต่ก็ให้ความเคารพเพราะเป็นผู้ใหญ่ในพรรคเมื่อถามว่าจะเป็นแรงกระเพื่อมหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นายวรชัยเหมะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีก็ขัดแย้งกับนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาวันนี้เป็นเรื่องของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายวันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่เราต้องบริหารกันไปในคำแนะนำต่างๆก็มีเวทีให้พูดคุยกันได้ขอให้ระมัดระวังเรื่องความรุนแรงด้วย
เราพยายามจะตอบคำถามให้ได้หมดไม่ใช่ไม่รับฟังอย่างที่ตนได้แจ้งในสภาเรื่องการลงพื้นที่หรือการไปที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมันมีหลายมิติเวลาลงไปไม่ใช่สั่งการอย่างเดียวว่าให้ตรึงชายแดนหรือจับยาเสพติดให้ได้อีกทั้งได้ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ภายในของเจ้าหน้าที่เขาตรึงชายแดนเมื่อถูกยิงบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เงินเยียวยาแค่หมื่นเดียวรวมถึงโรงพยาบาลบ้านพักเป็นอย่างไรบ้างเสื้อเกราะเป็นอย่างไรตรงนี้ผมคิดว่าต้องลงมาดูด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามเมื่อถามมาก็ดีผมจะได้ตอบและสิ่งไหนตอบได้ก็ตอบและพยายามให้ความกระจ่างในวิธีการทำงานของตัวเองและระดับรัฐมนตรีด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าวันที่15กรกฎาคมจะมีการรับประทานอาหารกระชับมิตรของพรรคร่วมรัฐบาลนายเศรษฐากล่าวว่าใช่วันจันทร์ที่วันที่15กรกฎาคมนี้จะทานข้าวร่วมกันแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนต้องถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีหันไปถามทีมงานซึ่งได้ตอบว่าที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์นายกรัฐมนตรีจึงหันมาตอบสื่อมวลชนว่าโฟร์ซีซั่นสถานที่ริมน้ำบรรยากาศดีเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะมีอะไรพิเศษในวันนั้นหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีอยากกินอาหารอร่อยอร่อยเมื่อถามว่าตั้งรัฐบาลมาจะครบปีมีอะไรพูดเป็นพิเศษหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีเพราะตนได้พูดคุยกับทุกท่านอยู่แล้วและยังพบปะอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วกับหลายๆคนเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรไม่เคยมาร่วมรับประทานอาหารเลยสักครั้งเดียวจะทำอย่างไรเพื่อให้พลเอกประวิตรมาร่วมนายเศรษฐาอมยิ้มพร้อมกล่าวว่าผมคงทำอะไรไม่ได้แต่ผมก็อยากให้ท่านมาร่วมท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีหลายปีและเป็นอดีตผบ.ทบ.คำพูดคำแนะนำต่างๆของท่านผมก็อยากได้ยินเพื่อน้อมไปปฏิบัติได้เมื่อถามว่าขณะที่นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่การเมืองก็ร้อนแรงจะบริหารประเทศอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นธรรมดาก็ต้องทำงานต่อไปและบริหารเรื่องการเมืองถ้าเกิดมีคำถามก็จะมาตอบหากทำให้ใครไม่สบายใจถ้าเกิดตนเป็นคนผิดตนก็จะมาอธิบายมาขอโทษและยืนยันว่าความตั้งใจของรัฐบาลนี้ทำด้วยความสุจริตเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักวิธีการทำงานจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องว่ากันไปเมื่อถามว่าวันที่24กรกฎาคมนี้ตื่นเต้นหรือไม่เพราะมีทั้งเรื่องการแถลงเงินดิจิทัล 10,000 บาทและจะมีความคืบหน้าของศาลรัฐธรรมนูญกรณี40สว.ร้องถอดถอนนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวว่าตื่นเต้นทุกวันตอนนี้ตื่นเต้นวอลเลย์บอลเอเชียเคยยื่นขอตรวจเพศบิ๊กเตวียนแล้ว2ครั้งแต่ไม่เป็นผลกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 15:38 น.เรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐรับ AVC ไม่สบายใจเคยยื่นเรื่องถึง FIVB ขอตรวจเรื่องเพศบิ๊กเตวียนดาวตบเวียดนามแล้ว2ครั้งแต่ไม่เป็นผลความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามที่ยกระดับผลงานขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าอันดับที่3ในการแข่งขัน Challenger Cup 2024คว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ซึ่งเหงียนถี่บิ๊กเตวียนดาวตบทีมชาติเวียดนามระเบิดฟอร์มสุดแกร่ง
ทุกสถิติเป็นนักกีฬาทำแต้มสูงสุดของรายการทว่ากลับมีดราม่าร้องตรวจเทศล่าสุดเมื่อวันที่11กรกฎาคม67อาจารย์ติ๋มเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย AVC ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องการตรวจเทศมันเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ซึ่งเขามีกฎให้ทุกสหพันธ์กีฬายอมรับในเรื่องของเทศโดยอิงจากสูติบัตรของแต่ละประเทศนั้นๆซึ่งที่ผ่านมาสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย AVC ก็ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ให้ฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ส่งเรื่องไปหารือกับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB แล้ว2ครั้งก็ได้รับคำตอบเดิมว่าเราต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลยึดอยู่ผมคิดว่า 1-2 อาทิตย์นี้คงมีเรื่องส่งไปอีกเพราะว่าการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ Challenger Cup 2024เพื่อคัดเลือกทีมไปเล่น VNL 2025เขามีประสิทธิภาพเกินกว่าปกติเล่น1นัด4เซตทำไปคนเดียว35แต้มมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งปกติน่าจะทำได้เต็มที่ไม่เกิน25-30คะแนนเรื่องนี้มันส่งผลกระทบต่อตัวนักกีฬาด้วยเมื่อมีกระแสดราม่าออกมานักกีฬาก็กดดันดังนั้นคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการตรวจให้ชัดเจนและทำให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้ไปนักกีฬาก็คลายความกดดันลงด้วยอาจารย์ติ๋มกล่าวสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียที่เพิ่งจัด U20 ชิงแชมป์เอเชียจบไปก็ทำเรื่องเสนอเหมือนกันถ้าพบจุดต้องสงสัยมันควรจะต้องดำเนินการตรวจสอบได้ซึ่งการตรวจมันก็ทำได้หลายทางแต่อย่างไรก็ตามเราต้องฟังทาง FIVB ต้องฟังคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเพราะตอนนี้ไม่ใช่คนเดียวแล้วยังมีเพิ่มอีก2คนทั้งจากประเทศเก่าและประเทศใหม่ที่เจอตอนแข่ง U18 ที่นครปฐมวอลเลย์บอลไทยไม่ประมาทชาติอาเซียนส่งชุดใหญ่ลุยซีวีลีกใกล้ได้ข้อสรุปสอบวอลเลย์บอลไทยเผยทิศทางเฟ้นหาโค้ชทีมสาวก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูผลตอนนี้ไม่ใช่แค่เอเชียแล้วคิดว่าทางยุโรปเขาก็ไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น